กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็เมื่อช่วงแรกในวันนี้นะคะที่เรื่องที่อาจารย์นำมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาจะดูไม่ทันนะคะว่าเราได้พูดถึงเรื่องของการเลือกทำเลการเลือกสิ่งแวดล้อมที่จะมาทำธุรกิจของเราสิ่งธุรกิจที่เหมาะกับเราอะไรถึงจะดีนะคะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากจะทำวันนี้อาจารย์ก็ได้นำเรื่องที่บอกว่าเราลืมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงครับสิ่งที่ขัดขวางก็มี5เรื่องที่ต้องระวังก็คืออย่าใกล้ชุมชนแออัดนะครับอย่าใกล้ในสิ่งที่มีเสียงรบกวนนะอย่าใกล้ในสิ่งที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รบกวนแล้วก็อย่าใกล้ในบริเวณที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายมากๆและสุดท้ายก็คือว่านะครับอย่าไปอยู่ในแดนที่มีอาชีพบางอาชีพรบกวนอาชีพเราห้าอย่างนี้ห้ามขาดจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นมันไม่รุ่งไม่รุ่งนะคะ คนหนีนะไม่กล้าเข้ามาแล้วอีกอันสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้คนอยากเข้าร้านเรามีห้าอย่างเป็นหัวใจหลักเลยหนึ่งคือมีรูปภาพที่คนสนใจค่ะงั้นต้องลงทุนติดสติกเกอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้การออกแบบหน้าสมัยนี้เขาแข่งกันนะคะการออกแบบโลโก้ออกแบบหน้าตาของร้านใช่ครับรูปภาพที่อยู่ในเมนูรูปภาพที่มาแปะหน้าร้านต้องสำคัญครับป้ายทุกชนิดเนี่ยสำคัญมากอันที่สองคือรสชาติในกรณีที่ทำร้านอาหารนะครับรสชาติต้องมาก่อนเลยและอันที่3ก็คือเรื่องของกลิ่นไม่ว่าคุณจะเป็นร้านอาหารหรือไม่ร้านอาหารร้านบ้านที่คุณทำหรือร้านจะต้องมีกลิ่นที่ทำให้คนอยากเดินเข้าใกล้นะครับและดึงคนให้ยืนอยู่ในร้านได้นานๆนะฮะกลิ่นและอันที่4นี่ก็คือสีและแสงเพราะจะทำให้คนสะดุดตาแต่ไกลและมีความรู้สึกสนใจและเราให้เดินเข้ามาใกล้เพื่อมาดูว่านั่นคืออะไรอย่าลืมนะสีกับแสงนี่เป็นจุดแรกที่สายตาจะเห็นก่อนเลยและสุดท้ายคือความรู้สึกพอคนมาสัมผัสกับร้านคุณแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไม่อยากไปไหนแล้วและอยากจะอยู่นานๆอยากจะมาอีกอยากจะมาอีกอยากจะอยู่นานๆนะครับ5อย่างนี้เนี่ยทางพุทธเราเรียกว่ากามคุณ5คือสิ่งเราที่ทำให้คนอยากสนใจและทำให้เราเพิ่มยอดขายได้อย่างไม่จำกัดเลยนี่ก็เป็นรีบๆทำนะครับจะได้รวยกันใช่ค่ะสิ่งที่หลีกเลี่ยงนะคะและสิ่งที่จำเป็นคือหัวใจหลัก5อย่างที่ทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะว่าถึงว่าการจัดร้านยังไงการจัดร้านยังไงว่าทำเลในร้านเนี่ยไม่ใช่วางอะไรก็ได้นะฮะมันต้องดูก่อนว่าศักยภาพของร้านตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคุณแพรสังเกตเวลาคุณแพรเข้าไปในร้านเซเว่นก็ดีหรือร้านมินิมาร์ทอะไรก็ดีเนี่ยการวางร้านเขาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะเขาศึกษามาดีมากและการศึกษาตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับวิชาชัยภูมิว่าอะไรควรวางที่ไหนอะไรควรจะอยู่ตรงไหนแล้วทำไมคนถึงเข้ามาและจะทำให้คนอยู่ในร้านได้นานมากยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียตังค์เยอะบางทีเข้าไปแป๊บเดียวเอ๊ะตังค์200หายไปแล้วว่าจะไปซื้อน้ำขวดเดียวหายไปไหนไม่รู้นะคะนั่นแหละคราวหน้าเราจะพูดทำยังไงให้คนไม่ออกจากร้านง่ายๆค่ะนะครับเป็นข่าววงกลมเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD จำด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะมาต่อที่ SMS เลยจากคุณธนสานะคะเกิดวันพุธที่31กรกฎาคมปี11เวลา10โมง10นาทีถามเรื่องของงานนะคะว่าตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะตอนนี้อายุย่างเข้า49แล้วนะครับทีนี้ถามว่าตกงานไหมสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยในดวงนี้ก็คือว่าเป็นดวงที่อยู่ในสถานการณ์ที่เข้าเกณฑ์มีเคราะห์โดยเฉพาะเคราะห์ทางการเงินดาวนี้ดวงการเงินเนี่ยเริ่มเสียนะครับดาวการเงินเนี่ยเริ่มเสียอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วันเกิดเลยตั้งแต่31กรกฎาคมของปีนี้59นะและการเงินอยู่สภาวะเสียหายเนี่ยไป1ปีเต็มๆก็คือถึงวันที่31กรกฎาคมของปี60ค่ะนะที่สำคัญก็คือว่างานในระยะนี้ก็มักจะต้องตกงานหรือได้งานก็อยู่ไม่ทนแต่ถ้าคุณหางานนะครับ คุณจะได้งานภายในเดือนมกรานี่แหละนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะหางานเนี่ยก็มักจะอยู่ได้ไม่นานเหตุที่เป็นดวงนี้ก็เพราะว่าในดวงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยคนมักไม่ค่อยถูกใจเราเพราะเนื่องจากว่าเป็นช่วงดวงไม่ดีนะครับอดทนเอาสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะหลังวันเกิดก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ช่วงนี้เนี่ยมีอะไรทำไปก่อนนะครับถ้ามันหางานด้วยหางานกินเงินเดือนไม่ได้ต้องสร้างงานด้วยมือตัวเราค่ะนะครับจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะค
คุณสิริวรรณค่ะเกิดวันที่15มกราคมปี35วันพุธนะคะเวลา 8:18 นาทีค่ะเงินครอบครัวนะคะตอนนี้มีน้องตั้งครรภ์ได้5เดือนกว่าแล้วนะคะน้องจะแข็งแรงไหมคะอาจารย์น้องจะแข็งแรงไหมน้องเนี่ยคงไม่มีปัญหานะสุขภาพก็แข็งแรงดีเด็กคนนี้เนี่ยนะในอนาคตข้างหน้าจะเป็นหลักที่ครอบครัวพึ่งได้อย่างดีมากเลยชีวิตเขาเหมือนเกิดมาสร้างปาฏิหาริย์ให้ครอบครัวในอนาคตค่ะนะครับเด็กคนนี้นะในอนาคตเหมือนมีปาฏิหาริย์เลยยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงของพ่อแม่อย่างมั่นคงเลยฟังแล้วชื่นใจชื่นใจครับแต่เด็กคนนี้นิสัยของเขาเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงให้เขาอ่อนโยนลงบ้างนะครับค่ะเท่านั้นเองการเงินส่วนการเงินตอนนี้ไม่ดีฮะเพราะการเงินไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วชีวิตครอบครัวในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มักจะมีเรื่องเครียดเพราะปัญหาจากการเงินปัญหาจากเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันแล้วช่วยกันทำหากินนะหรือว่าช่วยกันใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังนะวิกฤตนี้จะผ่านในวันที่9กันยา60ค่ะนะครับอดทนนิดนึงแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังก็ช่วยกันทำช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ช่วยกันใช้จ่ายเงินให้ดีประหยัดกันนิดนึงแล้วมันน่าจะผ่านไปได้ครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคมปี21ค่ะเวลา 16:30 น.ดวงตอนนี้นะคะฝันถึงคนที่เสียไปแล้วบ่อยมากเลยค่ะอาจารย์ฝันถึงคนตายครับการฝันถึงคนที่เสียไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าดวงนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่โดยการจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเริ่มต้นอาชีพใหม่แล้วคุณมีแนวโน้มว่าจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ในถิ่นไกลที่ก้าวหน้าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่คุณจะเริ่มดีขึ้นแล้วคุณมีโอกาสไปทำงานในถิ่นไกลจะมีผู้อุปถัมภ์ในถิ่นไกลและชีวิตคุณกำลังจะมีโชคและความก้าวหน้าเกิดขึ้นครับค่ะนี่คือความฝันแล้วดวงบอกว่ายังไงบ้างคะดวงเขาก็เป็นแบบเดียวกันนะตอนนี้งานเขาเสียหายแล้วก็อยู่ที่ไหนเหมือนว่ามีเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานนะครับดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะเปลี่ยนงานหรือจะออกจากงานแต่ก็จะมีคนสับสนและดวงนี้มีโชคเรื่องความรักในระยะนี้ด้วยคือมีโชคในเรื่องความรักก็หมายความคนโสดจะมีคู่ค่ะคนที่มีคู่แล้วมีสิทธิ์จะมีบุตรหลานนะฮะหรือมีทายาทและขณะเดียวกันก็แปลว่ากำลังจะย้ายถิ่นฐานไปสร้างหลักฐานใหม่ค่ะครับก็ตรงกับที่ฝันไว้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาวรรณเกิดวันอังคารที่2มิถุนายนปี41นะคะเวลา 14:50 น.ดวงโดยรวมค่ะ 14:50 ดวงโดยรวมนะคะโชคลาภการเงินเป็นยังไงบ้างคะดวงนี้ดวงโดยรวมเนี่ยหมายความว่ากำลังอยู่ในช่วงที่แปลว่าชีวิตกำลังจะเติบโตขึ้นถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็เหมือนกำลังพ้นน้ำแล้วกำลังจะเติบโตไปรับแดดเพื่อจะได้ให้บานออกไปอีกในข้างหน้าแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงเพราะว่าดวงอยู่ในช่วงกำลังค่อยๆเติบโตขึ้นทำสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาแต่สิ่งที่ห้ามนะครับช่วงนี้กำลังจะวุ่นวายเรื่องความรักเพราะว่ามันจะทำให้การงานและหน้าที่เนี่ยหยุดชะงักนะครับเท่านั้นเองค่ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภก็เป็นเพียงความสำเร็จของตัวเองไงคือหมายความว่าถ้าทำอะไรด้วยตัวเองก็จะสำเร็จไม่ได้เป็นโชคมาจากการเสี่ยงหรือเก็งกำไรโชคนี้หมายว่าสำเร็จด้วยมือทำนะครับเท่านั้นเองครับค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะค่ะคือดูให้บุตรค่ะครับจากน้องน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะค่ะวันอังคารที่29 มีนา 37ค่ะมีนา37เวลาเกิดค่ะเวลา14:23ค่ะ 14:23 นะคะครับวันอังคารนะคะฮะนะครับดวงนี้นะครับดวงนี้ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านหรือเปล่าครับอยู่ในที่ไกลหรือเปล่าฮะอยู่บ้านค่ะดวงนี้กำลังมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายบ้านนะฮะหรือว่าถ้าอยู่บ้านนี่เขาเพิ่งจบหรือเพิ่งกลับมาหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะเพิ่งกลับมาใช่ไหมครับเพราะดวงนี้บอกเพิ่งย้ายถิ่นฐานถ้าเขาอยู่ที่ไกลบอกเพิ่งกลับบ้านถ้าอยู่บ้านกำลังจะต้องออกไปเพราะดวงนี้แบบว่าเขาเพิ่งย้ายถิ่นฐานแสดงว่าเพิ่งกลับมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังไม่ใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานเป็นนั้นหรือว่าช่วยอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับช่วยอยู่ที่บ้านใช่ครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกช่วยอยู่ที่บ้านช่วยทำงานที่บ้านนะครับในดวงนี้เนี่ยครับว่าไงเอ่ยทำอะไรอยู่คะทำอาชีพอะไรดีคะเขาก็จะมีสัมพันธ์ค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะขายของชำได้แต่ว่า
โดยธุรกิจของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะดำเนินธุรกิจต่อจากครอบครัวไปก่อนแต่ธุรกิจของเขาคือของกินได้อาหารครับเนี่ยเขาควรจะไปฝึกทำอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าต่อไปเขาจะมีชื่อเสียงด้านอาหารหรือไม่ก็ค้าขายสินค้าที่เป็นพวกอาหารนะอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปมาขายหรือว่าไปรับมาขายหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นของที่ทานได้ครับค่ะแล้วช่วงนี้มีโชคลาภไหมคะอ๋อเขาไม่ได้มีโชคลาภหรอกเขาว่าจริงๆดวงเขาอยู่ในช่วงที่ประเภทว่ายังไม่ได้เติบโตนักถึงบอกเห็นปั๊บรู้ไงว่าอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรหรอกทำงานอยู่ที่บ้านช่วยอยู่ที่บ้านยังไม่มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษแต่ดวงนี้กำลังจะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวในปีหน้าครับนะครับก็หมายว่าปีหน้าเขาจะเริ่มตั้งตัวแล้วมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไปหาอาชีพใหม่ๆทำหรือไปเริ่มสร้างอาชีพใหม่ๆของเขาในปีถัดไปในปีถัดไปนี่ก็ประมาณปลายปี60นะนะซึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังเดือนประมาณตุลาไปแล้วครับค่ะนะแล้วก็ครับค่ะคือบ้านเลขที่นี่ดีไหมคะพัก227ค่ะบ้านเลขที่นี่คนในบ้านไม่ค่อยอยู่นี่นะส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้านกันเนี่ยหรือว่าคนในบ้านอยู่น้อยที่บ้านเป็นโรคข้อกันหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยค่ะมีค่ะมีคนป่วยได้โรคข้ออยู่ใช่ไหมฮะค่ะใช่แล้วดวงบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนป่วยได้โรคข้ออยู่นะเอาแต่บ้านอะดีไหมก็ใช้ได้ฮะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าบ้านหลังนี้คนมักอยู่บ้านไม่ติดชอบออกจากบ้านกันหรือไปโน่นไปนี่แล้วก็ช่วงนี้มักจะมีคนป่วยได้โรคข้อระวังให้ดีนะคนป่วยได้โรคข้อ 2-3 ปีนี่อาจต้องผ่าตัดนะค่ะครับแต่ตอนนี้คือบ้านนี้ถ้าจะขายไปนะคะจะดีไหมคะอ๋อมันมีแนวโน้มว่าจะขายอยู่แล้วล่ะครับบ้านหลังนี้ค่ะครับแต่ว่าจะขายก็ขายในปีหน้าจะเริ่มการขายแล้วครับบ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าได้ราคาดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่ล่ะครับนะครับเพราะว่าในดวงลูกเนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะไปตั้งตัวในถิ่นฐานใหม่ก็แสดงว่าจะย้ายออกจากบ้านไปค่ะแต่คือบ้านเป็นของคุณแม่นะคะแต่ว่าลูกไม่ใช่ลูกนะคะเข้าใจฮะแต่ว่าเหมือนว่าลูกปีหน้าเขาอาจจะต้องย้ายไปทำธุรกิจในถิ่นใหม่ไงครับเขามีโชคในธุรกิจในถิ่นใหม่ครับที่ทำธุรกิจใหม่นี่จะดีกว่าที่อยู่ที่บ้านไหมคะก็ค่อยๆดีขึ้นนะเพราะดวงเขาปีหน้าจะเข้าเกณฑ์เริ่มตั้งตัวไงครับเขาค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์นี่339ดีไหมคะไม่ดีครับเบอร์339เนี่ยนะเป็นเบอร์ที่แปลว่าเหนื่อยมากๆแต่ว่าไม่มีเงินเหลือเก็บครับค่ะต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะพยายามเป็นเลขที่มีส่วนผสมอยู่นะเอาเป็นเลข5อยู่ข้างหลังนะเป็นเลข1เลข2เลข4เลข5เลข6แล้วให้มี5อยู่ข้างหลังแล้วให้5อยู่เป็นตัวสุดท้ายจะได้มีเงินเหลือเก็บครับค่ะนะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวันชัยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมปี02ค่ะอาจารย์ก่อน6โมงเช้านะคะเวลาเกิดก็ประมาณตี5กว่าๆค่ะงานเงินและโชคลาภค่ะเอาดวงนี้การงานเนี่ยไม่มั่นคงนักในระยะนี้คืองานก็เงียบๆลงนะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็เงียบถ้ากินเงินเดือนก็บอกงานไม่ก้าวหน้าราจะย้ายหรือเปลี่ยนงานใหม่นะครับนะในระยะนี้แล้วก็ในดวงในระยะนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือว่าช่วงนี้การเงินเนี่ยนะการเงินเนี่ยมีแต่ภาระมีรายจ่ายสูงในครอบครัวสูงนะครับแล้วก็เงินจะมีปัญหามากขึ้นหรืออาจจะต้องก่อนหนี้ในปีหน้าครับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะก่อนหนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าเป็นหนี้เพราะบ้านเนี่ยหรือเป็นหนี้เพราะคนในบ้านนะครับแล้วก็เอาแปลว่าปีหน้าจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีในเรื่องงานนะครับแต่ต้องเลยวันเกิดก่อน12กรกฎาคมไปแล้วจะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทําธุรกิจใหม่ๆงานใหม่ๆเหนื่อยหน่อยแต่เริ่มดีขึ้นครับโชคลาภมีมั้ยคะโชคลาภไม่มีช่วงนี้มีแต่ภาระเรื่องใช้เงินอย่างเดียวเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนชาญ นะคะเกิดวันอังคารที่24พฤศจิกายนปี13เวลา 8:00 น.เช้านะคะงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรครับเอางานก่อนช่วงนี้งานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักแปลว่างานดวงนี้จะดีต่อเมื่อเป็นงานที่ต้องวิ่งออกจากบ้านหรือว่าต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาถึงจะเป็นงานที่ดีนะครับถ้าเป็นงานที่ค้าขายและติดต่อเดินทางอยู่เสมอจะได้ดีแต่ถ้างานนั่งอยู่กับที่จะอยู่ไม่ทนเพราะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน
ค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่เดินทางจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับเงินการเงินเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ยังเก็บเงินไม่อยู่แต่ก็มีรายได้เราถือว่าไม่เดือดร้อนนะเพราะมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าต้องวางแผนเรื่องการเก็บเงินให้ดีครับก็โชคลาภก็มีบ้างครับดวงนี้มีโชคลาภสองเรื่องนะครับโชคลาภคือโชคลาภในเรื่องความรักค่ะนะโชคลาภอันนึงก็คือลาภจากการเก็งกำไรบางอย่างซึ่งพอจะได้บ้างแต่ก็ไม่มากนักค่ะครับก็สองเรื่องนี้ได้มีโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพีรพัฒน์นะคะเกิดวันที่20กันยายนปี43เวลา17นาฬิกา26นาทีหรือว่า5โมงเย็น26นาทีนะคะวันพุธมีโรคประจำตัวไหมนะคะดวงเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นดวงเนี่ยนะครับนะเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังดวงนี้มีความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวลำคอผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไทรอยด์หรือเปล่าค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับพวกลำคอหรือว่าระบบทางเดินหายใจบางทีเป็นหืดหอบบางทีก็เป็นไทรอยด์เพราะว่าเป็นโรคที่เกี่ยวลำคอนะครับเอาไปว่าดูแลเรื่องระบบทางเดินหายใจและระบบปลอดลมให้ดีนะครับค่ะแล้วก็ดวงเป็นยังไงบ้างคะชีวิตดวงนี้เนี่ยนะครับชีวิตเขาจะโลดโผนนะครับแล้วก็ดวงนี้ต่อไปจะทำธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องการขายและการตลาดเป็นธุรกิจการขายซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากแล้วดวงเขาจะต้องจากถิ่นฐานไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นใหม่แต่ก็จะมีความสำเร็จนะครับในถิ่นฐานใหม่เพราะดวงนี้ต่อไปอยู่ไม่ติดที่เดินทางอยู่เสมอแต่ก็สามารถตั้งหลักแหล่งได้ดวงนี้อยู่ไกลบ้านดีกว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่19เมษายนปี31ไม่มีเวลามานะคะอาจารย์จะลงทุนทำธุรกิจตอนนี้ดีไหมมีความเสี่ยงมากไหมคะลงทุนทำธุรกิจครับช่วงนี้ไม่เหมาะการลงทุนทุกรูปแบบเพราะว่าเขาเก็บเงินรั่วแต่เหมาะการกินเงินเดือนแต่สมมุติว่าจำเป็นต้องทำธุรกิจส่วนตัวให้ทำแต่พอเบาๆเป็นธุรกิจที่ไม่ลงทุนสูงมากนักนะครับดวงนี้เนี่ยการทำธุรกิจจะเริ่มเข้าตั้งหลักได้เนี่ยนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยคุณจะลำบากมากแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่ทนและย้ายอยู่ตลอดเป็นเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปี60ไปสิ้นสุดแล้ว24มกราปี63และหลังจากนั้นจึงจะมั่นคงและมีเงินทองเหลือเก็บนะครับก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงไม่แต่ว่าการย้ายถิ่นฐานไม่ใช่หาเงินไม่ได้นะฮะแต่เป็นช่วงชีวิตที่เหนื่อยและต้องเดินทางและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนะพอพ้นไปถึงปี60แล้วนั่นน่ะชีวิตเนี่ยถึงจะมั่นคงปี63ฮะถึงจะมีเงินเหลือทองเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงพอซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแก้วค่ะเกิดวันที่8ตุลาคมปี09นะคะเวลา 4:30 จะซื้อบ้านค่ะอาจารย์จะผ่านไหมคะครับอ่ะจะซื้อบ้านเนาะน่าจะกู้ผ่านครับดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านได้แต่ว่าในดวงเขาบอกว่าซื้อบ้านแพงกว่าความสามารถของวงเงินตัวเองนะแต่คิดว่าก็ผ่านอยู่ดีครับค่ะได้แน่นอนได้แน่นอนครับเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีบ้านค่ะนะครับดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีบ้านนะยินดีด้วยยินดีด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่22พฤศจิกายนปี20นะคะวันอังคารไม่มีเวลาเกิดมาเช่นเดียวกันนะคะชีวิตจะเป็นแบบไหนแล้วก็ความรักในครอบครัวค่ะชีวิตจะเป็นแบบไหน ชีวิตในช่วงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องครอบครัวเนี่ยรุ่มๆดอนๆ นะครับแล้วก็ฐานะเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยการทำหากินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ถามว่ามันเป็นภาระหนักสิ่งที่น่าห่วงก็คือปีหน้าจะมีดวงความขัดแย้งในครอบครัวมากขึ้นในลักษณะของความเขาเรียกว่าอะไรเรื่องจุกจิกจุ๋มหยิ่งอะเป็นเรื่องการแช่อารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประคับประคองหรือไม่ใช้ความอดทนนะความสำคัญในบ้านความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องแตกร้าวกันได้มิฉะนั้นแปลว่าคนในบ้านอาจจะต้องทำงานไกลกันถ้าเป็นเรื่องไกลกันปัญหาไม่ค่อยมีนะครับเพราะเหมือนว่าไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่อยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกัน ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่ามักจะเป็นเรื่องของความงุนหงิดจู้จี้หยุมหยิมนะฮะทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าปีหน้านี่การใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากแล้วมีภาระสูงขึ้นนะคะนะคุณเก็บเงินไม่อยู่ตลอด
จนถึงสิ้นปี62เลยนะไอ้สิ้นปี61เลยนะครับเพียงใช้เงินด้วยความระมัดระวังครับนะคะเอาละค่ะก็พักสักครู่นะคะส่วน SMS นั้นยังส่งกันเข้ามาพูดคุยได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ